ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส Reno ESP 8266สวัสดีครับผมไกรสอนสืบบุญในเรื่องนี้นะครับเราจะมาลองใช้งาน RFID นะครับ RFID นะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับก็คือส่วนของ Tag นะครับแล้วก็ส่วนของ Reader Tag เนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นเหมือนเป็นป้ายนะครับที่เอาไว้ระบุกับอุปกรณ์นะครับเอาไปติดกับอุปกรณ์เพื่อใช้ระบุว่าอุปกรณ์ตัวนี้รหัสอะไรซึ่งแท็กแต่ละใบนะครับหรือว่าแท็กแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรหัสไม่ซ้ำกันนอกจากนี้นะครับบางแท็กนะครับจะมีส่วนของข้อมูลนะครับ Data ที่สามารถเขียนข้อมูลลงไปในนั้นได้ด้วยมีตัวป้ายนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องอ่านนะครับก็เรียกว่าเป็น Reader นะครับก็จะ Reader เนี่ยก็จะอ่านข้อมูลจากแท็กนะครับโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุซึ่งตัวโมดูลเนี่ยก็จะส่งสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณคลื่นแหลกไฟฟ้าไปยังตัวแท็กแล้วตัวแท็กก็จะเหนี่ยวนำนะครับสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งเข้ามากลายเป็นพลังงานนะครับจ่ายไฟให้กับวงจรที่อยู่ในแท็กนี้นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่เครื่องอ่านซึ่งในการทดลองนี้นะครับเราก็จะใช้โมดูล RFID นะครับรุ่นที่ใช้ชิป RC522 นะครับเป็นย่าน HF นะครับความถี่ 13.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้แท็กที่เป็นความถี่เดียวกันด้วยถึงจะใช้งานด้วยกันได้การต่อวงจรก็ต่อตามนี้นะครับเรามาดูการทดลองใช้งานจริงกันเลยนะครับการต่อโมดูล RFID นะครับก็ต่อตามรูปนี้เลยเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วเราก็มาอัปโหลดโค้ดตามที่ให้ไว้ที่หน้าเว็บเลยนะครับก่อนที่จะอัปโหลดโค้ดนะครับเราก็มาติดตั้งไลบรารีก่อนนะครับตามที่ให้ไว้ที่หน้าเว็บเลยสำหรับตัวอย่างนี้ก็ลองใช้โค้ดตามที่หน้าเว็บนะครับเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาดูที่ Serial Monitor ก็ปรับบอเรตนะครับให้ถูกต้องกับที่เราเซตไว้เสร็จแล้วเราลองเอาแท็ก RFID นะครับไปไว้ใกล้ๆกับตัวเครื่องอ่านนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีค่าที่อ่านมาได้นะเป็น Unique ID นะครับของแท็กตัวนี้เราก็จะสามารถอ่านแท็กเข้ามาได้แล้วนะครับลองศึกษาโค้ดตัวอย่างที่มีในเมมโมรีเพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป